กๆมาดูชั้นนี้อ้าวเด็กๆไม่ใช่ก่อนอย่าเพิ่งไปทางนู้นครับห้องสมุดใช่ไหมครับใช่อันนี้คือห้องสมุดห้องสมุดไปอ่านเป็นที่ที่พวกเราสามารถที่จะมาอ่านหนังสือได้มาหาความรู้ได้เป็นหนังสือธรรมะซะส่วนใหญ่นะลูกนะใจเย็นลูกเดี๋ยวพี่พาดูทีละชั้นนะเราจะอ่านหนังสือกันที่นี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะสวดมนต์กันที่นี่นะเดี๋ยวหลวงพี่จะพาไปดูห้องสวดมนต์นี่เหรอนี่ค่ะห้องสวดที่พ่อเข้ามาสอนมีแอร์ด้วยอ้าวป้าเด็กๆเดี๋ยวเราเข้าห้องนี้นะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่พวกเราส่วนใหญ่จะอยู่ห้องนี้กันนะเย็นเจี๊ยบเลยมีแอร์ยังไม่ร้อนพ่อท่านได้บอกกติกาคนที่เรียนของการที่จะเป็นสามเณรเนี่ยเราฟังแล้วคิดว่าทำได้ไหมแล้วมีความรู้สึกไงกับตัวกติกาที่หลวงพ่อเขาบอกทำได้ครับแต่อาจจะทำไม่ได้เป็นบางครั้งก็ต้องฝึกในทำให้ได้ครับแล้วถ้าตื่นนอนแต่เช้าไม่ไหวไหมไหวครับแล้วการซ้อมขานหน้าไรยากไหมก็ไม่ค่อยยากนะครับแต่ว่าก็จำคำยากหน่อยแล้วก็สำเนียงครับแล้วก็เมโลดี้ยังไม่ค่อยได้ครับนี่เนี่ยวันนี้มีการซ้อมฐานแรกคิดว่ายากไหมไม่ยากครับเพราะว่าผมเตรียมตัวมาแล้วแล้วก็ผมแน่ใจแล้วว่าผมทำได้เตรียมตัวแล้วครับเป็นยังไงครับท่องยังไงตั้งใจก็ท่องมาหมดเลยครับอันเดชวาจามิอิมาลิทังสา
ยากไหมยากมากเลยครับเพราะยังทำไม่ได้เลยครับทำไมนะครับเพราะว่าการห่มผ้าครับมันยากครับเพราะว่าต้องบิดทุกอย่างเลยครับมือก็ต้องจับไว้ทุกส่วนของผ้าแล้วจะทำได้ยังมันคงเอาจนตึงเลยเอาจนตึงแล้วจะหมุนให้ได้แล้วแต่ลูกตัวก็เลยสบายโอเคพี่หยองไปแล้วแล้วไป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 แล้วทีนี้วันนี้มีการซ้อมกันจีบอลยากไหมครับยากครับยากยังไงครับยากเพราะว่าอย่าชูแขนนู่นผมหมุนอะไรไม่รู้แหงง